Meikle วันนี้มาทำเมนูรื้อตู้เย็นค่ะรื้อตู้เย็นนะวันนี้ก็เจอปลาเค็มอันนี้เป็นปลาใบนะคะเป็นปลาของเกาะยาวปลาใบเนี้ยเนื้อมันก็จะเยอะหน่อยนะคะเหลืออยู่3ชิ้นแช่ฟรีซไว้เก็บไว้เกือบเดือนแล้วนะคะแช่ฟรีซไว้แล้วก็เอามาแช่น้ำแช่น้ำเพื่อที่จะลดความเค็มลงไปด้วยนะคะตอนนี้ก็แช่น้ำเรียบร้อยแล้วมันคลายความแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาทิชชู่ซับน้ำให้มันแห้งนี่วัตถุดิบหลักของเราวันนี้ปลาเค็มค่ะปลาใบแล้วก็มีผักคะน้าเพราะวันนี้จะทำคะน้าปลาเค็มส่วนที่เป็นใบนะคะเอาออกมาก่อนทำหมดเลยดีไหมเนี่ยเยอะนะแต่ก็ให้หมดไปเลยทำแล้วนะกระเทียมนะคะชอบกินกระเทียมเดี๋ยวจะทำกระเทียมเจียวด้วยก็เยอะหน่อยอันนี้เป็นกลีบใหญ่เลย5กลีบรวมๆปรุงรสกันหน่อยซีอิ๊วขาว1ช้อนซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนน้ำตาลช้อนเล็กๆ1ช้อนน้ำเปล่าไปนะคะถ้าใครชอบแบบเข้มข้นก็อาจจะไม่ต้องใส่น้ำเปล่าก็ได้หรือว่าอาจจะเพิ่มเป็นซอสหอยนางรมเพิ่มนะคะอันนี้ก็ปรุงรสตามที่ตัวเองชอบนะคะเค็มหวานยังไงก็เอาตามที่ตัวเองชอบเลยเปิดไฟค่ะเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนน้ำมันน่าจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวลองหน่อยร้อนแล้วใส่ลงไปเหลือไว้นิดหน่อยนะคะน้ำมันที่เจียวกระเทียมนะคะทอดปลาเค็มค่ะเมื่อกี้มันก็ร้อนๆแล้วนะมันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเรียบร้อยแล้วกระเทียมเจียวกับปลาเค็มทอดเดี๋ยวเราจะทำการแกะเนื้อปลาเค็มหน่อยบีบๆหน่อยนะคะอ
ะรู้ละกระเทียมกับพริกค่ะผักคะน้าค่ะ